ในการต่อสู้พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ขับช้างเข้าทางซ้ายขุนสามชนบายมาทางขวาขุนสามชนรุกเข้ากองทัพแห่งศรีอินทราทิตย์แตกพ่ายเพียงลำโอรสแห่งศรีอินทราทิตย์นางเจ้าราผู้มีใจกล้าหาญเจ็ดเดียวอายุเพียง19ปีสายช้างชื่อเบกคนโคกขวางไว้และกระทำยุทธหัตถีกับขุนสามชนอย่างกล้าหาญยางดูเดือดในที่สุดขุนสามชนก็มีอาต้านทานได้แต่ขัดและบาดเจ็บพ่ายกระเจิงหนีไปอย่างบอบช้ำ